อุตสาห์ชมสวนผู้แสดงนางสาวปริชัดโทนขุนทศผู้ถ่ายทอดท่ารำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรินสันติอัชวันการแสดงชุดอุตสาห์ชมสวนเป็นการแสดงของนางอุตสาห์ในวัยเด็กอายุเพียง7 ขวบในขณะที่ยังอาศัยอยู่กับพระฤาษีสุทาวาสนางอุตสาห์ได้ออกมาชมสวนชมความงามของพืชพันธุ์ธรรมชาติซึ่งอยู่ในละครเรื่องอุณรุกอุตสาห์ชมสวนเป็นผลงานนาฏยประดิษฐ์ของรองศาสตราจารย์ภูสตรีเหลี่ยมสกุลที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2554โดยให้อาจารย์พัชรินสันติอัชวันเป็นผู้ปรับปรุงบทร้องจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนำมาเรียงร้อยประดิษฐ์ท่ารำในรูปแบบของการรำชมธรรมชาติที่มีความอ่อนช้อยสวยงามตามแบบฉบับของละครนั้น